สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทำนายดวงนะคะโดยที่เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าคุณและคนรักของคุณมีโอกาสจะได้แต่งงานกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสนุกๆนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์จะดูไพ่24นะคะโดยมีไพ่2ใบให้คุณเลือกให้คุณทำการเลือกกองที่คุณชอบหรือใบที่คุณชอบนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายข้างในนะคะว่าความรักของคุณและคนที่คุณรักเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะต้องขอสับไพ่เลยนะคะคือสับไพ่ตอนนี้เนี่ยเพื่อที่เข้าสู่โหมดของการทำนายดวงแล้วจะได้ใช้เวลารวดเร็วหน่อยไม่ช้านะคะเปิดดวงได้เลยทันทีนะคะซึ่งตัวนี้อาจารย์จะใช้ไพ่จำนวน10ใบนะคะเป็นการทำนายดวงคุณและคนรักของคุณแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าคุณทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันไหมนะคะเรามาดูคลิปการทำนายดวงสนุกๆ นะคะคือการทำนายดวงที่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะคะก็ดูเป็นเขาเรียกไงอะความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะหรือเป็นเพื่อนก็ได้หรือเวลาที่เราต้องการคำตอบเนาะบางทีเนี่ยคนเรามันจะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะทำยังไงสถานการณ์แบบนี้บางทีการมีหนังสือให้เราอ่านหรือการมีอะไรให้เราฟังเนี่ยมีคนมา เหมือนกับให้คำปรึกษาของเราได้เนี่ยมันก็ดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยนะคะอย่างน้อยมันช่วยเราได้นะคะอาจารย์ก็ขอพูดยาวหน่อยก็บางทีมีเด็กชาวต่างชาติเหมือนกันนะเข้ามาคุยกับอาจารย์บอกว่าคำว่าอาจารย์นี่คืออะไรหรืออาเขาไปสะกดคำว่าอาแล้วก็จานนะคะอาก็คือ uncle แล้วก็จานก็คือ dish หรือ place ใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันแปลว่าอะไรอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันคือ teacher นะคะ teacher หรือคุณครูในภาษาไทยนะคะหรือบางทีเวลาที่เราเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็จะพูดเป็นพวก professor นะคะเขาก็แทนตัวเองว่าอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้บางทีเด็กต่างชาตินี่งงอาจารย์คืออะไรหรือเขาก็แปลเป็นคำๆนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็คือทิชเชอร์นะคะทิชเชอร์ค่ะนี่ก็เป็นช่องดูดวงเพื่อความบันเทิงนะคะอาจารย์ขอสับไพ่ก่อนการดูดวงจะต้องสับไพ่ให้ละเอียดนะคะต้องให้ไพ่ละเอียดเลยนะคะเนี่ยเพื่อที่จะได้คำตอบออกมาแม่นยำนะคะโดยส่วนตัวแล้วถ้าสมมติว่าเวลาที่เราจะดูดวงให้ใครในกรณีเราเป็นผู้อ่านดวงกับผู้มารับการทำนายดวงเนี่ยเขาเรียกว่าหมอดูกับคนที่มาดูดวงเนี่ยจะมีการสับตามอายุทีนี้บางคนเนี่ยอายุเยอะนะคะเรียงอายุ20กว่าอัพขึ้นไปเนี่ยสับโห20ครั้งอาจารย์ไม่ไหว9ครั้งก็ได้นะคะหรือ3ครั้งก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะแต่อาจารย์หรือคนที่เป็นผู้ทำนายเนี่ยลักษณะไพ่ต้องคลี่ให้ละเอียดนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันติดกันคำทำนายมันก็อาจจะไม่แม่นยำนะคือมันเป็นกฎเนาะมันเป็นกฎของการดูดวงต้องคลี่ไพ่ให้ละเอียดนะคะทีนี้การดูไพ่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่ดูเยอะนะคะเพราะว่าอาจารย์มีเฟรมก็คือกรอบเนี่ยจำกัดการวางไพ่นะคะหรือการ์ดในเฟรมเนี่ยมันก็ต้องการให้ผู้ดูเห็นเนาะถ้าไม่เห็นแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนอาจารย์หล่อหรือเปล่าอาจารย์ทายจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการทำนายดวงกันเลยนะคะคุยยาวละสนุกกับการทำนายดวงได้เลยนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1กองที่1นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรจะได้แต่งงานกันไหมนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่10ใบนะคะใบแรกให้เป็นตัวแทนของคุณตัวนี้คือตัวแทนของคุณนะคะคุณกองที่1มีไพ่ดีวิเวอร์นะอีก4ใบตัวแทนของคู่ของคุณนะคะคนรักของคุณ
คนรักของคุณอีก4ใบนะคะแล้วเรามาดูเหตุการณ์ว่าคุณทั้งคู่จะได้แต่งงานกันไหมมีโอกาสได้แต่งงานกันไหมนะมีโอกาสได้แต่งงานกันไหมเอาละค่ะอาจารย์เห็นภาพบทสรุปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคุณทั้งคู่กล่องที่1นะคะคุณได้ไพ่มีโอกาสที่จะ เปิดเผยหัวใจกันนะคะในเร็วๆนี้เปิดเผยหัวใจกันนะแล้วคุณทั้งคู่ก็เป็นคู่รักเป็นคนคือเขาเหมือนกับว่าเป็นเนื้อคู่นะเป็นเนื้อคู่กันเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นโซเมทก็ได้โซเมทหรือทวินเฟรมได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโซเมทหรือทวินเฟรมในไพ่นี้คุณเป็นได้หมดคือมันออกมาเนี่ยมันก็โอเวอร์นะคำทำนายค่อนข้างออกไพ่ออกมาค่อนข้างโอเวอร์นะก็คือเนี่ยดูซิตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตอนนี้คุณมีความรู้สึกอยากมีครอบครัวแล้วล่ะเห็นไหมมันขึ้นมาเลยเดวิลตอนนี้คุณเงินมีพร้อมละคุณมีพร้อมละคุณมีความต้องการที่จะมีครอบครัวครอบครัวคุณพร้อมนะครอบครัวคุณเนี่ยต้อนรับเขาเลยนะแฟนคุณเนี่ยนะแล้วคุณก็สามารถถึงครอบครัวไม่ต้อนรับนะแต่คุณก็สามารถเอาชนะครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยอะไรคุณเอาชนะได้เลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะแล้วตัวผู้ชายของคุณเนี่ยแฟนของคุณเนี่ยแฟนของคุณนี่ก็โอเคคือตอนนี้นะตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในด้านการงานนะเนี่ยตอนนี้คือมีคนมาหยิบยื่นความรักให้เขาก็ไม่สนใจนะเขาไม่สนใจเขาก็เหมือนคนที่แบบว่าคือเหมือนว่าเขากำลังคิดเหมือนกันนะคือณตอนนี้เนี่ยเขาก็เกิดมีความรู้สึกคล้ายๆคุณนะถึงเขาจะเมื่อก่อนยังไงที่พวกคุณคบกันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแววอะแต่ในเร็วๆนี้เห็นไหมไพ่บทสรุปของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นไพ่ Two of Cups กับ The Lover อะไรมันจะพ้นไปจากนี้ก็คือโอกาสการแต่งงานของคุณทั้งคู่นี่มีนะคะมีมากเกินกว่า 80% สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะขอแสดงความยินดีไว้ด้วยเลยสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะในข้อที่ว่าคุณและเขาและอนาคตของคุณและแฟนของคุณเนี่ยจะได้แต่งงานกันไหมเดี๋ยวเรามาดูในไพ่กล่องนี้นะคะมาดูคำทำนายจะเลือกไพ่ให้นะคะนี่สำหรับตัวของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอาจารย์จะเลือกตัวของคุณ4ใบตัวแทนคุณนะคะแล้วก็ตัวแทนของคู่ของคุณอีก4ใบนะคะนะคะและก็คุณกับคู่ของคุณจะมีโอกาสไหมที่จะได้แต่งงานกันนะคะอาจารย์จานคำทำนายให้นะคะสำหรับคู่ของคุณไอตัวคุณนะคะทุกนะคะตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีคนมารักมาชอบเยอะนะคุณเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเยอะมากนะคะแต่คุณก็วางแผนไว้แล้วนะคุณวางแผนไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนรักของฉันเนี่ยนะคะคุณก็ตั้งใจที่จะโชว์เจตนารมณ์ให้คนรักของคุณดูเลยว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกยังไงคิดยังไงฉันอยากแต่งงานแล้วนะอะไรประมาณนี้มาดูความคนรักของคุณเขาคิดยังไงนะคะคนรักของคุณนี้ก็มีความพร้อมนะเขาก็เหมือนจะรอคอยคุณเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เขากำลังอยู่ในความเศร้าเขากำลังคุ้นคิดนะเหมือนกับว่าเขากำลังรอคอยคุณเหมือนกันนะแต่ให้ระวังนะคะเนี่ยระวังการปันใจนะคุณต้องรีบนะไม่งั้นคนรักของคุณปันใจแน่นอนเลยเพราะมีไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะคนรักของคุณพร้อมทุกอย่างนะคะเขาเป็นคนที่พร้อมนะเหมือนกับว่าชีวิตครอบครัวชีวิตการงานการเงินเขาโอเคอะตอนนี้เนี่ยระวังคนรักของคุณจะมีคนรักอื่นนะต้องรีบเลยตอนนี้เพราะบทสรุปมันออกมาว่าคุณทั้งคู่เนี่ยสามารถวางแผนแล้วก็ได้ด้วยกันได้เลยโอกาสแต่งงานมีไหมมีค่ะเพราะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นนะคะโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆมีค่ะแต่คุณต้องรีบนะเนี่ยตัวนี้มันคืออุปสรรคนะหมายความว่า
มันมีคนอื่นจ้องจะงาบคุณรักของคุณเหมือนกันแต่คุณมีโอกาสชนะนะคะคุณต้องรีบต้องรีบเลยบอกว่าตอนนี้ฉันอยากแต่งงานแล้วล่ะตอนนี้ต้องจัดงานแต่งงานนะเพื่อไม่ให้ตัวนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าตัวนี้จะชนะคุณไหมไม่หรอกเพราะเขาคบคุณอยู่ก่อนแล้วคุณกับคนรักเนี่ยคบกันอยู่ก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนมาใหม่จะชนะเนี่ยไม่มีทางเลยแต่ถ้าคุณช้านะเนี่ยอาจจะเจอคนอื่นนะเขาอาจจะเจอคนอื่นต้องระวังค่ะและนี่ก็คือคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะสนใจคลิปการดูดวงลักษณะนี้อย่างไรอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ